ก็พูดถึงเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็เล่นกันด้วยสปิริตนักกีฬานะสู้กันเต็มที่นะครับเกมรับนะครับสู้กันเหนียวแน่นมากนะครับต้องยกเครดิตนักกีฬาทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับเกมของเราก็ถือว่าทำเกมเสิร์ฟได้ดีนะครับตามที่เราได้วางแผนนะพอเราเสิร์ฟได้แล้วก็ทำงานได้สมบูรณ์นะครับมีปัญหาของเราที่เกมบางจังหวะมันยังไม่ไหลลื่นนะครับบางจังหวะควรที่จะทำแต้มได้นะครับเราก็ทำเสียเองนะครับบางจังหวะตัวเซตกับตัวตีนะครับยังไม่เข้าใจกันนะครับทำให้ผิดพลาดบ้างบางจังหวะนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าทำตามเป้าหมายได้แล้วนะครับคือเข้าชิงชนะเลิศนะครับที่เหลือก็คือกำไรนะครับที่เราจะทำให้ชาวโคราชแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศนะครับคือคว้าแชมป์มาให้ได้ครับผมเจออันทายค่ะเจออันทายพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากนะครับแล้วก็เราต้องละเอียดในการเสิร์ฟเกมลุกที่ต้องหลากหลายกว่านี้นะครับก็แม่นยำแน่นอนกว่านี้นะถึงจะสู้เขาได้รวมถึงเกมสกัดกั้นเราด้วยนะครับก็ต้องพยายามที่จะบล็อกเขาให้ได้นะครับนะแล้วก็โจมตีนะลุกกลับนะเพื่อทำคะแนนเขาให้ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวบินซีวีซีนะครับที่เป็นตัวแทนของชาวไทยเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับที่จะทำหน้าที่ชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอส่งกำลังใจมาให้นักกีฬากันด้วยนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าต้องชื่นสุพีมด้วยนะคะเพราะเขามีเกมรู้จักตัวกลางของเขานี่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากทำให้เล่นกับเขานี่ในช่วงแรกๆนี่คือยากเหมือนกันแต่พอเราจับท่าอะไรได้เราก็เริ่มโอเคเริ่มเล่นได้ตามวางแผนที่วางไว้ค่ะวันนี้ก็อย่างน้องๆในทีมก็ช่วงแรกๆก็ยังมีแบบเราก็เก่งๆกันบ้างเพราะว่าอย่างเกมที่สตาร์ทแรกๆมาก็เราก็ยังแบบทางการวางแผนในทีมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเล่นมากวันนี้เต็มที่มากแล้วทุกคนก็แบบตื่นตัวมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆน้องๆทุกคนวันนี้เล่นกันได้กันสนุกมากๆค่ะวันนี้แล้วการเจอกับอันทายในวันพรุ่งนี้ล่ะคะจะไปเคาะได้ไหมว่าจะเจอเกมยังไงบ้างก็อย่างเทียอันทายนี้เราบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นฝรั่งอะค่ะสูงใหญ่ด้วยแล้วก็อย่างบอลหลักเขามีประสิทธิภาพมากอย่างพึ่งนี้เราต้องทำเกมรับแล้วก็ลุกให้เราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะสู้กับเขานะคะพรุ่งนี้ตอนนี้มองถึงแชมป์ยังจริงๆก็มันเหลืออีก9 1อะค่ะอีก9 1แล้วเราก็คิดว่าทุกคนก็มาช่วยกันเล่นให้กับโคราชทุกคนก็รวมเป็นใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็พูดเสมอว่าแบบอยากจะคว้าแชมป์ให้ชาวโคราชแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็สู้เต็มที่ค่ะฝากแฟนๆหน่อยค่ะให้เชียร์อยากฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วเป็นนัดชิงแล้วก็เราเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นเจ้าภาพด้วยเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะฝากกำลังใจมาให้